สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะคะที่สำคัญของประชาชนชาวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะอยู่กับแพรและจานพรพจน์นะคะก็สดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะจันทร์ถึงศุกร์8:30 ถึง10:00วันหยุดเราก็ไม่หยุดครับก็จะมาให้กำลังใจกันทุกเช้าวันใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ทางจันทรคติเนี่ยตรงกับแรม15ค่ำเดือน12ก็ตรงกับวันพระนะครับละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลทำกันยังให้ต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้นอกจากจะเป็นวันพระแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันอย่างที่แพรบอกนะครับวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้ทุกวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะครับตรงกับวันรัฐธรรมนูญครับสำหรับความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญนั้นนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งอนันตสมาคมโปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาได้ทรงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศจึงได้ถือเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ซึ่งมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์รนายาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้ก็คือคณะราษฎรนั่นเองครับค่ะซึ่งต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมไทยแล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรนะคะและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยทางราชการก็เลยกำหนดให้วันนี้นะคะ10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญซึ่งในวันนี้นะคะโดยปกติแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นมากมายนะคะที่จัดขึ้นกันเป็นประจำทุกปีนะคะก็จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลขอให้ค่ะพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองณพระที่นั่งอนันตสมาคมงานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกันนะคะรวมถึงมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บ้านเรือนนะคะก็จะมีการประดับธงชาติอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา รวมถึงมีการจัดงานเด็กไทยรัฐสภารัฐรัฐสภานะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของเราอีกด้วยค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ควรจะน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านล้นเกล้ารัชกาลที่7ครับใช่แล้วค่ะวันนี้หลายคนก็หยุดนะคะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวต้องบอกว่าเดือนนี้มีเวลาหยุดเยอะทีเดียวครับก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลรวมถึงภาพประกอบนะครับจาก www.jula.co.th ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแพรขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะช่องทางที่1ช่องทางที่1พูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494ช่องทางที่2 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถ้าหากต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ช่องทางที่3หมดแล้วค่ะสำหรับคนที่ใช่ในรายการหมดแล้วแต่ถ้าใครอยากจะเขียนคำถามเป็นจดหมาย
ก็มีทั้งจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ครับช่องทางที่4มีอีเมลด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะก็ถือว่าง่ายง่ายทีเดียวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ส่งข้อความคำถามเข้ามาที่อีเมล miracle_ch@hotmail.com ค่ะครับขออนุญาตขอแก้ไขข้อมูลนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ต้องขอขอบคุณภาพประกอบนะครับจากทาง jula.ac.th ครับเอาละค่ะก็ช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้น่าจะหยุดดูรายการของเราหลายท่านด้วยกันนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับพระฤหัสบดีที่10ธันวาคม2558นะครับจันทรคติการแรม15ค่ำเดือน12ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เน้นในเรื่องของการใช้คำว่าวางตัวแล้วกันนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่คนที่อยู่แวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันเองนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ขยันอ่านขยันศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆแล้วจะดีแต่หัวใจไม่ค่อยดีครับถึงมีคู่วันนี้ก็ดูเหมือนจะมีระยะห่างเพิ่มขึ้นสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะครับในส่วนของการทำงานต้องให้เกียรติกันนะโดยเฉพาะอะไรที่ไม่ใช่งานในหน้าที่หน้าที่สำคัญบางประเด็นที่มีการถกมีการดิสคัสกันเนี่ยคนเราคิดไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆแม้จะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดอย่าชงชางนะครับอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะสิ่งใหม่อาจจะดีก็ได้นะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับและต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้สุขทุกข์อยู่ที่ใจในเรื่องของการทำงานเขาบอกว่าความน่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวในเรื่องไหนก็คือในเรื่องของความคาดหวังนะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราให้ความสำคัญหมายมั่นปั้นมือนะถ้ามันไม่ได้รับการยอมรับคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นส่วนเงินทองเดินสายกลางจ่ายที่ควรจ่ายเก็บที่เหมาะสมความรักหัวใจวันนี้ทายดีสุขทั้งกายและใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปเป็นชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงนะฉะนั้นถึงงานที่ทำจะมีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ไขประคับประคองให้ดีที่สุดก่อนส่วนเงินทองก็ให้ระวังไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าใครจะหยิบยื่นหรือเราเป็นฝ่ายเริ่มแสวงหาผิดหมดแม้กระทั่งความรักหัวใจอะไรที่ไม่สำคัญก็ต้องปล่อยต้องปลงนะคนโสดให้สำรวจตัวเองก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตใช้จ่ายด้วยงานก็ใช่สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมนะครับถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าอย่าท้อนะอย่าท้อง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยไม่งั้นมันจะมีผลนะต่อความน่าเชื่อถือในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถ้าไม่รักไม่ชอบก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวทุกทั้งเขาและเราส่วนเงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นหากต้องการได้ของใหม่เหมือนเดิมฮะอาจจะต้องขายของเก่าก่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นอย่าล้อเล่นกับความรักสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานกับเงินสวนกันฮะเรื่องงานพอจะมีข่าวคราวที่น่ายินดี
ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำแต่เงินทองระวังนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าไปคาดหวังอะไรกับคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอความรักหัวใจก็ถือว่าใช้ได้วันนี้จะมีพวกพ่อสื่อแม่ชักคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้บอกให้ไปประจบประแจงนะแต่ต้องเล่นการเมืองให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าเขามาอย่างไหนเราก็ต้องหาโอกาสสนองกลับไปแบบนั้นมีแต่ความขัดแย้งภายในนะครับส่วนเงินทองอยู่เบื้องหลังดีเหมาะกับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้แม้จะมีคนมาขอคำปรึกษาอย่าไปตัดสินแทนเขาสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้นะครับเล่นการเมืองบ้างหาคนอุปถัมภ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของสภาพคล่องถือว่าดีจังหวะได้โอกาสดีนะฉะนั้นใครมีเงินเย็นวันนี้มีโอกาสต่อยอดนะครับความรักหัวใจถึงจะมีปัญหาก็ปรับความเข้าใจกันได้ถึงมีปัญหามานานวันนี้ก็จะดีขึ้นแต่เรื่องของงานกาลเทศะสำคัญที่สุดผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตทำตัวให้น่ารักคุณจะได้ทุกอย่างถึงมีปัญหาหนักก็จะกลายเป็นเบาสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะจังหวะสำคัญนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทำอะไรก็ดูเข้าท่านะครับในส่วนของงานจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆคนที่เพิ่งเจอลักษณะงานที่เพิ่งได้รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันหมุนเงินได้ใช้เงินด่วนใช้เงินก้อนสภาพคล่องไม่มีปัญหาแต่ความรักหัวใจอะไรก็เราเหนื่อยกับคนภายในบ้านครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆเสียไปเปล่าๆไม่มีนะครับวันนี้ต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันต้องแลกเปลี่ยนแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีพอจะมีลูกฟุกนะครับวันนี้ได้มากกว่าประมาณการหรืออาจจะจ่ายน้อยกว่าที่คาดคิดความรักหัวใจก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะดีสำหรับคนโสดแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหยุดและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้ต้องสู้ต้องแข่งขันนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้หัวใจไม่เด่นเลยนะครับถ้าไม่ต้องทนอึดอัดก็อาจจะมีปากเสียงกับคนรักเลือกเอาส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนงานวันนี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแสวงหาโอกาสนะครับโดยเฉพาะการมองงานใหม่และสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเลือกเอานะครับถ้าไม่อึดอัดก็มีโอกาสกระทบกระทั่งมีปากเสียงสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองแต่วันนี้ถ้าทำงานในองค์กรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกฎข้อบังคับนะวันนี้ถ้าทำผิดพลาดอาจจะถูกสอบหรือแม้กระทั่งจะมีผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงเงินทองทายดีโดยเฉพาะการลงทุนครับวันนี้มีโอกาสได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพิ่มน้ำหนักเช่นเดียวกับเรื่องรักเรื่องหัวใจคนโสดมีโอกาสสารสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนไกลครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะกฎกติกาข้อบังคับสำคัญเสมอเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook ชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะสำหรับช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ครับ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ไปพักกันสักครู่ค่ะ